่วงศูนย์บรรเทาทุกผีมาถึงช่วงศูนย์บรรเทาทุกผีนะครับตอนนี้พวกเราทั้ง5คนพร้อมนะครับเดี๋ยวไปดูว่าแขกรับเชิญจะเป็นใครแล้วก็เรื่องราวจะเป็นยังไงนะครับและแขกรับเชิญคนที่2ในรายการคนอวดผีเธอคือคุณเมย์เมษาอายุ16ปีปัจจุบันเธออยู่ที่จังหวัดชัยนาทน้องเมย์ยังรู้สึกผิดอยู่ไหมคะในใจลึกๆอะค่ะน้องเมย์ยังรู้สึกผิดกับคนที่เป็นแม่อยู่ใช่ไหมคะรู้สึกผิดค่ะค่ะถ้าย้อนเวลาไปได้เราจะเป็นเด็กที่ดีกว่านี้ใช่ไหมคะค่ะน้องเมย์อาจจะเป็นคนที่ใจร้อนโกรธง่ายหายเร็วใช่ไหมคะใช่ค่ะเราอาจจะเคยเถียงแม่นะแม่รักน้องเมย์มากนะคะทำไมถึงพูดคำนี้ระหว่างที่สนทนาอยู่กับน้องเมย์ดวงวิญญาณของคุณแม่น้องเมย์นั่นแหละอยู่หลังน้องเมย์เลยแหละตอนนี้เลยใช่นี่ขนลุกมากเลยอ่ะอยู่ตรงไหนเจนข้างหลังข้างหลังเหรอขวามือของเมย์แต่ซ้ายมือของเจนเมย์รู้สึกได้ไหมครับรู้สึกถึงพลังอะไรหรือว่ารู้สึกถึงวิญญาณของคุณแม่ไหมครับมาได้แป๊บเดียวไม่ลักษณะดวงวิญญาณเป็นไงบ้างครับคุณเชนคือเป็นคุณป้านะคะแกจะผิวสองสีตาหน้าจะเหมือนน้องเมย์มากนะคะแต่ว่าผิวแกจะคล้ำกว่าน้องเมย์จะขาวกว่าค่ะและผมแกจะมัดผมแบบผมแกจะมัดด้วยใช่ไหมคะแกจะมัดผมใช่ค่ะผมแกไม่ยาวมากแต่ว่าจะมัดผมใช่นะคะเขายืนอยู่แว็บนึงแล้วก็ระหว่างยืนก็หายไปแปลว่าวิญญาณเนี่ยไม่ได้ไปไหนเลยค่ะยังมีห่วงแล้วก็สิ่งที่สัมผัสได้น้องเมย์เคยได้ยินเสียงคุณแม่ทะเลาะกับพ่อไหมคะเคยค่ะแบบเสียงดังเลยนะใช่ค่ะเหมือนกับแม่ร้องให้ช่วยอะค่ะเหมือนกับตบตีกันอะวิญญาณทรมานไหมครับคุณเจคือตอนนี้วิญญาณอะมาหาน้องเมย์แบบหนึ่งแล้วก็มาสื่อบอกว่าเขาอะตายเพราะความรักครับแล้วก็สามีคือเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็ห่วงลูกสาวคนนี้ชื่อเมย์เนี่ยเพราะว่าเหมือนกับเป็นห่วงอะเขาจะไม่ได้มีมังเมย์คนเดียวเขาจะห่วงอีกคนนึงมีสองคนนะคะที่ห่วงอะค่ะใช่มีสองคนค่ะอันนี้ที่สื่อสารมาเมย์มีพี่น้องกี่คนนะครับสองคนค่ะค่ะแต่จะห่วงคนนี้สุดเพราะคนนี้ชอบโดนหลอกง่ายแล้วก็น้องเมย์เกิดมาโทษนะคะเป็นเหมือนกับอะไรนะปากแหว่งเพดานโบน้องเขาเป็นโรคปากแหว่งเพดานโบครับครับอันนี้เป็นโรคกรรมค่ะที่น้องเมย์เกิดมาเป็นตั้งแต่เด็กแม่เขาห่วงแล้วก็ห่วงว่าสุขภาพไม่ดีแล้วจะอยู่ยังไงตายแล้วจะทำยังไงก็น้องก็ป่วยด้วยเชิญคุณลีมีเรื่องเครียดคิดมากนะครับผมเกิดเดือนเมษานะครับแล้วก็เครียดด้วยนะครับไม่รู้ว่ามีไมเกรนด้วยหรือเปล่านะ55เนี่ยหมายถึงอารมณ์มีคน2คนทะเลาะกันพี่ริวเขียนว่าพ่อแม่ทะเลาะกันนะครับผมแล้วก็มีคนเสียชีวิตมีเรื่องน้อยใจมีเรื่องทะเลาะกันอาจจะถึงตายหรืออาจจะฆ่าตัวตายนะครับแล้วก็ทับ2 1 2บวก1เท่ากับ3หมายถึงความรักและครอบครัวแปลว่าครอบครัวขาดความอบอุ่นทีนี้พี่ริวสงสัยพี่ริวเห็นมีลานหน้าบ้านลานต้นไม้ลานเหมือนหน้าบ้านมีลานมีต้นไม้มีอะไรเนี่ยไม่รู้ว่ามีที่เกิดเหตุอะไรที่เกี่ยวกับคุณแม่ที่บ้านค่ะบ้านที่ไหนครับบ้านที่นครสวรรค์ค่ะบ้านที่นครสวรรค์เป็นยังไงก็คือจะมีในบ้านก็คือจะมีต้นไม้มีอะไรอ๋อโอเคโอเคเมย์ครับวันนี้เมย์มาเนี่ย เดี๋ยวพี่อยากจะให้เมย์เล่าเรื่องราวทั้งหมดนะครับว่าเรื่องราวเนี่ยมันคืออะไรแล้วก็เมย์อยากให้พวกเราช่วยอะไรนะครับเมย์เชิญเลยครับเล่าเลยครับค่ะก็คือวันที่10มกราค่ะน้อง
น้องหนูอะค่ะได้โทรมาหาครับก็คือบอกว่าพ่อกับแม่ทะเลาะกันอยู่แล้วหนูก็ได้ยินเสียงพ่อกับแม่ทะเลาะกันโทษนะครับคุณพ่อคุณแม่ชื่ออะไรครับบอกชื่อได้ไหมชื่อเล่นพ่อชื่อแป่งค่ะแม่ชื่อแม่จันค่ะแล้วทีนี้น้องก็วางสายไปค่ะแล้วน้องก็โทรมาใหม่บอกว่าแม่จุดไฟเผาตัวเองแต่ว่าวันนั้นหนูได้เดินทางกลับมาใช่ไหมแม่จุดไฟเผาตัวเองเหรอโอ้ใจถึงมากเลยนะเดี๋ยวนะมันเกิดอะไรขึ้นเอาน้ำมันราดอะไรอย่างงี้ป่ะใช่ค่ะเอาน้ำมันราดด้วยแล้วจุดไฟเผาถูกป่ะค่ะเสียชีวิตเพราะโดนไฟเผาใช่ค่ะแล้วมีคนมาช่วยป่ะหรือว่าแบบก็ปล่อยเผาอย่างนั้นเลยก็พ่อเลยค่ะก็เขาอยู่ในเหตุการณ์หนูน้องบอกว่าพ่อค่ะเป็นคนดับไฟให้แม่ค่ะแล้วก็ไปตามรถกู้ภัยเองครับเดี๋ยวนะคือทะเลาะกันเสร็จแล้วคุณแม่ก็ไปเอาน้ำมันมาราดตัวเองใช่แล้วก็โทษนะแล้วก็จุดไฟเผาลูกค่ะเหรอทะเลาะเรื่องอะไรใช่ฮะก็เหมือนแม่เขาอยากรู้อะค่ะว่าพ่อมีผู้หญิงใหม่หรือเปล่าคนอื่นหรือเปล่าก็เลยทำแบบนั้นนะคะแปลว่าที่พี่ริวลำดับขั้นตอนนี้ก็คือตรงใช่ไหมก็คือมีคนเสียชีวิตน้อยใจทะเลาะกันแล้วก็ฆ่าตัวตายก็คือแม่ที่เผาตัวเองใช่ไหมใช่ค่ะก็คือหนูให้เพื่อนไปดูให้ค่ะว่าแม่เป็นยังไงบ้างแล้วพอเพื่อนหนูถามว่าทำไมทำอย่างนี้แม่เขาก็บอกว่าอะไรนะจะได้ไปสบายจะได้ตายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนิสัยคุณพ่อเป็นไงบ้างครับคุณพ่อแปลกนะฮะเป็นไงบ้างครับก็คือพ่อเขาเป็นคนเจ้าชู้อะค่ะจากที่น้องรู้มาคิดว่าคุณพ่อมีคนอื่นไหมครับน้องเมย์ก็มีค่ะก็ตอนที่แม่ไปอยู่โรงพยาบาลแล้วหนูไปเฝ้าแม่เขาก็ไม่เคยไปหาแม่แล้วพอหนูกลับบ้านไปเอาเสื้อผ้าใช่ไหมคะเขาก็เอาผู้หญิงใหม่มาด้วยเอามานอนบ้านอย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณแม่เขาได้เสียชีวิตเลยป่ะฮะไม่ค่ะมาเสียชีวิตวันที่27มกราคมรักษาอยู่นานไหมครับผมนานอยู่ค่ะ2อาทิตย์กว่าแล้วตอนที่โดนไฟไหม้ตัวเนี่ยคือไหม้เยอะมากไหมครับผมขอโทษนะครับก็คือไหม้ช่วงหัวค่ะข้างบนมายันตำตัวค่ะแต่ช่วงล่างไม่เป็นอะไรใช่ไหมฮะเฉพาะช่วงบนไม่เป็นค่ะใช่ค่ะน้องเมย์ถามหน่อยสิสงสารคุณแม่มากไหมอ่ะหนูเห็นแล้วหนูทรมานแทนค่ะนะครับพี่ทุกคนแสดงความเสียใจด้วยนะครับน้องเมย์ฮะคนรอบๆข้างมีใครพบเจอดวงวิญญาณของคุณแม่บ้างไหมครับก็มีคุณป้าค่ะก็คือวันนั้นป้ากลับจากงานศพใช่ไหมคะเราไปรับน้องแล้วป้าได้กลิ่นค่ะเหมือนกลิ่นไหม้กลิ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะในรถแล้วพอป้ากลับถึงบ้านใช่ไหมคะป้าก็เลยจุดธูปบอกว่าเดี๋ยวจะดูแลลูกให้เองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วกลิ่นมันก็หายไปค่ะแล้วก็มีคุณลุงอะค่ะพี่ชายแม่ค่ะก็คือดูนอนอยู่อะค่ะแล้วแม่ไปเข้าฝันนะคะแม่เขาบอกว่าพี่หนูฝากดูลูกด้วยนะหนูเป็นห่วงลูกแม่เขาก็บอกกับลุงเนี่ยพี่ตาขอถามหน่อยดิฮะน้องเคยโทรมาหาเราป่ะแล้วก็บอกว่าพี่ช่วยพาหนูไปอยู่ด้วยอะฮะเคยค่ะจริงป่ะเนี่ยจริงค่ะโทรมาหาใครลูกโทรมาหาหนูนี่แหละค่ะเอาแล้วตอนนี้น้องอยู่ยังไงน้องบอกก็คือตอนนี้น้องอยู่กับป้าค่ะที่โคราชค่ะอ๋อแสดงว่าแยกกันอยู่ใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่พ่ออยู่นครสวรรค์ตัวน้องอยู่ไชน่าน้องอยู่โคราชแล้วตอนน้องโทรมาน้องพูดว่ายังไงครับนอกจากให้พาไปอยู่ด้วยแล้วน้องเล่าอะไรอีกไหมน้องไม่ได้เล่าอะไรเลยค่ะก็
มีแค่ไม่อยากพูดถึงพ่ออะไรอย่างเงี้ยก็คือถ้าใครพูดถึงพ่อก็พูดทําไมน้องบอกพูดทําไมอะไรอย่างเงี้ยน้องกี่ขวบฮะฝังใจค่ะ7ขวบค่ะฮะ7ขวบน้องค่ะน้องรู้เรื่องป่ะฮะโอ้ยไม่ก็ยังเด็กอยู่ค่ะยังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ปัจจุบันนี้คุณพ่ออยู่ที่ไหนครับอยู่ที่บ้านนครสวรรค์ค่ะเราก็ไม่ได้เจอคุณพ่อไม่ค่ะไม่ได้กลับไปเลยกะว่าจะเจอไหมครับหรือไม่อยากเจอแล้วตลอดชีวิตก็ไม่อยากเจอเลยค่ะเมย์อยู่กับใครครับตอนนี้ตอนนี้อยู่กับอาจารย์ที่โรงเรียนนี่แหละค่ะหนูมาเรียนตะกร้อกีฬามาเรียนกีฬาที่นี่เป็นนักกีฬาเหรอครับค่ะอยู่เป็นอยู่ประจำใช่ไหมฮะใช่ค่ะอ๋อเป็นนักกีฬาใช่ๆเป็นนักกีฬาแข่งระดับอะไรครับเมย์ก็มีไประดับประเทศมาแล้วเป็นเยาวชนป่ะครับค่ะเป็นเยาวชนทีมชาติหรือเปล่าครับยังไม่ถึงค่ะแต่ว่าติดเยาวชนของตัวแทนไชน่าอย่างเงี้ยเหรอครับใช่ค่ะเป็นตัวแทนจังหวัดน้องเมย์เรียนเก่งมั้ยครับพอได้อยู่ค่ะแต่ว่าเล่นกีฬาเก่งกว่าใช่ค่ะอย่างนั้นก็ตั้งใจเล่นกีฬาเอาให้เป็นระดับชาติเลยนะน้องเมย์นะเอาให้ติดทีมชาติเลยนะครับตั้งใจในสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราถนัดคุณเจนเราสามารถสื่อสารดวงวิญญาณคุณแม่ได้ไหมครับว่าเธอเป็นยังไงบ้างคืออย่างที่บอกตั้งแต่ต้นค่ะเพราะว่าตัวคุณแม่ของน้องเมย์ก็คือป้าจันเนี่ยแหละค่ะแกตอนที่มีชีวิตอยู่เนี่ยแกทะเลาะกับคุณพ่อน้องเมย์ตลอดเลยเขาเรียกว่าเจ้ากรรมในเวรที่มีตัวตนนะคะคุณแม่เขาก็เลยไม่อยากอยู่คือเขามีสติค่ะตอนเผาตัวเองมีสติพอรับรู้ได้ถึงวิญญาณที่มายืนอยู่หลังน้องเมย์แวบหนึ่งรู้เลยว่าคุณป้าจันเนี่ยมีสติมากแล้วก็ไม่อยากอยู่เพราะว่าตอนอยู่เนี่ยเหมือนตายทั้งเป็นก็เลยอยากจะตายไปซะแต่พอตายไปแล้วก็หารู้ไม่ว่าตอนที่ตายเนี่ยทุกข์กว่าตอนที่มีชีวิตอยู่เสียอีกเขาต้องมาเห็นความทุกข์ใจและน้ำตาของลูกสาวทั้งสองคนที่ร้องไห้แล้วก็หาเรียกหาแม่ตลอดแล้วก็ยังต้องเรียนหนังสือนะคะเพราะตอนนี้หน้าที่ของความการเลี้ยงดูก็ตกไปที่คุณพ่อต้องมาหาเลี้ยงน้องเมย์แล้วก็น้องสาวอีกนะคะอันนี้ก็คือวิญญาณยังวนเวียนอยู่ค่ะเพราะว่าเป็นห่วงว่าอารมณ์คุณพ่อเนี่ยจะมาว่าลูกนะคะค่ะคุณลิวแนะนำอะไรน้องเมย์บ้างครับเมย์พี่ลิวไม่เห็นอะไรเพิ่มเติมนะแต่สิ่งหนึ่งที่พี่ลิวเห็นอยู่ตอนนี้คือเมย์ทุกขนาดไหนเนี่ยพี่ลิวเห็นละพวกเราทุกคนเห็นแหละว่าร้องไห้แต่พี่ลิวว่าน้องสาวอ่ะก็ทุกไม่ต่างกันเพราะนั่นคือเขาเห็นทุกวันเห็นว่าแม่โดนตียังไงเห็นว่าแม่ถูกทุบยังไงเห็นเขาทะเลาะกันยังไงพี่น้องต้องจับมือให้แข็งแรงนะหนูโทรไปหาน้องบ้างไหมโทรค่ะโทรคุยกันทุกวันไหมก็ไม่ทุกวันค่ะก็เป็นบางวันหนูรู้หรือเปล่าว่าน้องเองอ่ะเป็นตอนนี้เป็นโรคผวาเป็นโรคผวาเหมือนกับว่าเวลาอยู่คนเดียวอ่ะก็คือจะคิดมากแล้วก็เครียดเหมือนกันนะครับมีอะไรต้องโทรหาคุยกับน้องด้วยนะอาการหนักไม่ต่างกันแต่อันนั้นน่ะเขาอยู่ในเหตุการณ์เขาเห็นทุกอย่างเขายิ่งเครียดยิ่งกว่าหนูอีกนะครับคุณเจนสื่อวิญญาณอะไรของคุณแม่ได้บ้างไหมค่ะน้องเมย์คะตอนนี้ดวงวิญญาณคุณแม่เนี่ยยังไม่ไปไหนนะคะยังวนเวียนอยู่กับน้องเมย์แล้วก็น้องนะคะเพราะว่าท่านเป็นห่วงการเป็นอยู่ของน้องเมย์และน้องสาวมากเลยนะคะอันนี้ที่พี่เจนเห็นเนี่ยคุณน้องเมย์ต้องบอกแม่นะตอนทำบุญนะคะว่าแม่ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าน้องเมย์จะเข้มแข็งแล้วก็จะดูแลน้องไม่ทิ้งน้องนะคะดูแลเป็นไปทั้งชีวิตเลยต้องให้แม่รับรู้นะคะไม่นั้นวิญญาณแม่จะไม่ไปไหนนะคะไม่ยอมไปผุดไปเกิดนะคะค่ะทุกครั้งที่หนูได้โทรคุยกับแม่หรือแม่โทรหาหนูเนี่ยหลายๆครั้งเขาก็จะเตือน1ทำหน้าที่ตัวเองให้ดีขยัน
แล้วมักจะถามเสมอเลยกินไรยังหนูกินอิ่มไหมใช่ค่ะตั้งใจนะเพราะฉะนั้นประโยคพวกนี้มันคือความห่วงใยจำคำนี้ให้แม่นแล้วก็เอาเป็นแรงใจในการฝึกทำให้แม่ที่อยู่บนฟ้าหรืออยู่ที่ไหนก็ได้เห็นว่าหนูทำให้เขาเห็นได้ว่าหนูประสบความสำเร็จในสิ่งที่หนูอยากทำจำได้ปะที่แม่บอกว่าอะไรนะรอดูอยู่วันที่หนูได้เป็นมืออาชีพใช่ค่ะทำให้ได้นะมีอะไรอยากบอกคุณแม่ไหมฮะหนูรักแม่นะแม่ต้องห่วงหนูนะหนูดูแลตัวเองได้หนูจะดูแลน้องเองนี่คือเรื่องราวของคุณเมย์ที่แม่ของเธอจุดไฟเผาตัวเองจนเสียชีวิตเพราะน้อยใจที่สามีไปมีคนอื่นซึ่งคุณริวและคุณเจนสื่อสารได้ว่าดวงวิญญาณของคุณแม่จันยังคงวนเวียนอยู่กับลูกทั้ง3คนเพราะความเป็นห่วงนั่นเองครับทีมงานรายการคนอวดผีก็ขอให้ดวงวิญญาณของคุณแม่จันไปสู่สุคติยังสัมปรายภพโดยเร็ววันด้วยนะครับหมดเวลารายการคนอวดผีแล้วนะครับเชิญคุณริวครับสำหรับใครที่มีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของไสยศาสตร์นะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของบาดแตกนะฮะเวลาที่นำไปทิ้งไปฝังที่บ้านใครเนี่ย อาจจะทำให้บ้านนั้นร้อนเป็นไฟนะครับต้องบอกว่าสิ่งเหล่านี้ยังมีอยู่จริงตำรานี้ยังมีอยู่จริงนะครับเพียงแต่คนทำนั้นน่ะก็ถือว่าจิตใจโหดเหี้ยมมากนะฮะกับการทำให้ครอบครัวคนอื่นเขาแตกแยกเพราะนั้นกรรมของคนที่ทำแบบนี้ในความเชื่อเนี่ยนะเขาเรียกว่าจะตกนรกคือไม่มีวันได้ผุดได้เกิดถ้าได้เกิดก็คือเกิดมาจะไม่เหลือใครอยู่เคียงข้างจะต้องตายข้างถนนเหมือนหมาตัวหนึ่งหรือตายเหมือนคนที่ไม่มีใครดูแลเลยนะครับผมเพราะนั้นอย่าไปยุ่งกับการทำเรื่องไอ้บาดแตกของไสยศาสตร์อันนี้มีผลทั้งคนทำและผู้สั่งให้ทำด้วยนะครับไปแล้วฮะคนอวดผีหมดเวลาแล้วครับเจอกันใหม่ทุกวันพุธนะครับ 3:45 ทาง Workpoint วันนี้ลาตีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ